สวัสดีครับพิชเทพยุทธเสวีครับเป็น Executive Assistant ที่บริษัทอุตสาหกรรมนมไทยหรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามนมตามะลิครับครับ Kindness ของพิชเนี่ยครับก็มันอาจจะไม่ใช่สิ่งเล็กไม่ใช่สิ่งใหญ่มันเป็นการกระทำที่เราทำออกมาด้วยใจ Treat others how you want to be treated ครับก็มีช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดและน้ำท่วมครับปี2ปีที่ผ่านมาครับก็ทางมะลิเองได้จัดสิ่งของอุปโภคบริโภคและสิ่งของที่จำเป็นครับให้กับผู้ป่วยโรคโควิดหรือผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งทางเราเนี่ยจัดช่วยในชุมชนของทางตำบลปากน้ำแล้วก็ทางเขตบางปะอินอยุธยาครับซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ซึ่งจากที่ดูมาแล้วเราจะโฟกัสไปที่โลเคอลคอมมูนิตี้ของเราเพราะว่าในโลเคอลคอมมูนิตี้ของเราและในแอเรียที่อยู่เป็นที่ที่เราสามารถดึงทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหรือทรัพยากรเรื่องโลจิสติกส์เองและคอมมูนิเคชันกับโลเคอลออธอริตี้ก็สามารถทำงานให้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็เอฟเฟคทีฟขึ้นครับก็จะเป็นโปรแกรมประมาณนี้ครับคำนอกเหนือจากชุมชนโดยรอบแล้วทางมะลิแคร์เราเนี่ยก็ยังช่วยเหลือพนักงานซึ่งเปรียบเสมือนครอบครัวของเราครับแล้วนอกเหนือจากพนักงานเองเราก็ช่วยครอบครัวของพวกเขาด้วยโดยครั้งนี้มะลิแคร์หวังว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันซึ่งจากพิษเองที่พิษไปมาก็ที่ชุมชนโรงนมมะลิที่อยู่ตั้งอยู่ในตำบลปากน้ำเนี่ยก็จะได้เห็นว่าสถานการณ์เขาก็มีหลายครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิดซึ่งมันเอฟเฟกต์การทำงานและการใช้ชีวิตอยู่ของเขาอะครับก็พี่คิดว่าในฐานะที่เราเป็นองค์กรหนึ่งเราได้ไปช่วยเหลือเขาและได้เห็นการใช้ชีวิตอยู่ของเขาแล้วเราไปช่วยเขาอันนี้พี่ว่าแค่นี้ครับก็เป็นสิ่งที่พี่ประทับใจแล้วว่าเขาสามารถดำเนินชีวิตต่อไปด้วยได้ครับผม Thank you.